ทวนไทยชาแนลสวัสดีครับผมวันนี้ปามาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์คลิปเดินทางท่องเที่ยวของ YouTube Channel ท่องเที่ยว77จังหวัดเห็นแบบนี้แล้วใครรู้บ้างว่าผมอยู่ที่ไหนครับนี่360องศาสะพานไม้ไผ่ทุ่งนาภูเขาอย่างนี้ครับบางคนอาจจะนึกออกไม่แน่ใจแต่บางคนหลายคนหรืออาจจะทั้งหมดที่ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าถ้ำแอร์นะครับเป็นถ้ำแห่งหนึ่งของแนวเขาแก้วนะครับเลยจากตรงนี้ไปหน่อยจะเป็นเขาเรียกว่าวัดถ้ำเขาแก้วโพธิญาณวัดป่าเขาแก้วโพธิญาณจุดที่ผมกำลังจะพามาอยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งในบรรดาหลายๆถ้ำรอบภูเขาแห่งนี้นะครับที่นี่ได้ชื่อว่าถ้ำแอร์เนื่องจากมีถ้ำอยู่ที่หน้าผาแล้วก็มีลมออกมาจากถ้ำครับตลอดเวลาว่ากันว่าเป็นลมที่เย็นสบายมากจริงๆด้วยครับเดินมาถึงตรงนี้ผมสัมผัสได้ถึงกระแสลมไม่ใช่เป็นแค่กระแสลมเฉยๆน่าจะมีความต่างของอุณหภูมิของลมที่ออกมาจากถ้ำกับอุณหภูมิข้างนอกถ้ำประมาณครึ่งองศาประมาณนี้หรือ1องศาอันนี้ใช้การเดาเอาลมออกมาตลอดเวลาจริงๆครับสังเกตได้จากใบไม้จะไหวๆและเป็นลมที่เย็นกว่าอากาศภายนอกพอเราเดินมาถึงตรงนี้เราโดนอากาศภายนอกมาเยอะเอามาเจอกับความเย็นนะที่แตกต่างของอุณหภูมิเราจะรู้สึกเย็นกว่าความเป็นจริงที่ประหลอดวัดได้ประมาณนั้นครับรู้สึกเหมือนกับเดินเข้าห้องแอร์ครับโอ้โหยิ่งเข้ามานั่งตรงนี้ครับผมเย็นมากเย็นจี๊ดเลยเหมือนเดินเข้าเซเว่นประมาณนี้อารมณ์ประมาณเดินข้ามถนนมาแล้วเข้าเซเว่นครับมันก็จะเย็นๆหน่อยครับทั้งที่ถ้ำนี้ดูแล้วไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่เย็นมากสบายครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในความแปลกของเมืองไทยครับเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ครับเนื่องจากเราไม่รู้ว่าในถ้ำนี้มีอะไรและลึกแค่ไหนและไปทางไหนผมไม่พาเดินเข้าไปลึกแล้วกันแค่มาพามาดูความแปลกตรงปากถ้ำตรงนี้ครับสัมผัสความเย็นช่ำหน้าปากถ้ำพอสมควร Amazing Thailand ครับ Amazing Thailand มหัศจรรย์เมืองไทยจริงๆอีกหนึ่งเรื่องราวเดินทางของ YouTube ท่องเที่ยว77จังหวัดครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่กับทวนไทย Channel จากจุดนี้ผมจะพาเดินไปที่ถ้ำผาโค้งนะก็จะเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งของเพชรบูรณ์ที่ยังใหม่ๆอยู่เลยบริเวณถ้ำผาโค้งก็จะมีผาอยู่หน้าผาสูงมากนะครับอยู่แห่งหนึ่งเป็นมีลักษณะของสีหลายๆสีก็เลยตั้งชื่อกันว่าเป็นถ้ำผาเจ็ดสีเดี๋ยวรอติดตามดูครับว่าผาเจ็ดสีของเราจะสวยงามแค่ไหนผมขอแยกออกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับติดตามชมกันครับกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ